การเหล่านี้ก็ออกมาความน้อยทีน้อยมันก็จะมาที่เรียกว่ากลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากรดนะกรดอะมิโนนะเป็นพวกกรดอะมิโนแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าเอนไซม์ที่เขาว่านะครับนะเอนไซม์ที่เขาว่าแล้วมีคำว่าฮอร์โมนด้วยมี3คำครับในส่วนมีฮอร์โมนมีเอนไซม์แล้วก็มีกรดอะมิโนนะครับจุดนี้แหละครับที่มันไม่สามารถเผาผลาญได้หมดเพราะฉะนั้นการงับอากาศนะจะวิธีไหนก็ตามสไตล์ของแต่แมงคณะการงับอากาศนะครับเราต้องการที่จะสร้างนะภูมิต้านทานขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะให้ความร้อนให้ค่าความร้อนขึ้นมาในร่างกายเรานะครับก็จะทำให้เกิดการเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้แล้วก็จะไปส่งเสริมที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนจากมันไม่ดีมันก็จะดีโอเคเนี่ยดาต้าเบสลุงหมอกนะจากเอนไซม์ที่เขาบอกว่ามันไม่ดีมันก็จะดีโอเคไหมไอกรดอะมิโนที่เขาว่ามันไม่ดีเรียบร้อยมันก็จะดีนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีความสามารถระดับนั้นนะครับจบไหมยังไม่จบไปต่ออีกไปแล้วเมื่อเวลาเซลล์มันไม่ดีมันต่อมาถึงกระบวนการที่เขาเรียกกันว่าทิชชู่เยื่อกันแล้วกันทิชชู่เยื่อบางๆต้องมองด้านข้างนี่ออกไปเป็นเยื่อโอเคไหมเป็นแผ่นก็บางรู้จักกระดาษทิชชู่ไหมกระดาษเช็ดปากอะกระดาษชำระแหละโอเคไหมไม่กล่องกล่องอะไรเท่านั้นโอเคไหมเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดอะไรก็เช็ดสารพัดเช็ดหนอกเช็ดในเช็ดแบบสีสนุนชัยก็เช็ดกันไปเถอะประมาณนั้นครับ ประมาณโอเคนะทิชชู่นะมันว่าทีนี้มันก็ลามไปถึงทิชชู่ยังไม่พอมันมาถึงหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสตับไตไส้พุงหมดเขาเรียกว่าออร์แกนเห็นไหมเนี่ยนะขาดพลังงานบริสุทธิ์ตัวเดียวเนี่ยครับหรือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ทำงานมันไม่เวิร์กเนี่ยทุกอย่างเซลล์ร่างกายมันก็ไปหมดก็แพ้หมดสิครับเห็นไหมแพ้สารพัดแพ้อะไรก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับมีผู้คนทำมาหารับประทานกับจากเพศแม่หรือเพศพ่อก็ได้ส่วนมากก็เป็นเพศแม่ก็แล้วกันคำนั้นมีคำว่าฮอร์โมนอยู่คำนึงเห็นไหมฮอร์โมนนะโบราณเขาบอกว่าเลือดจะไปลมจะมานะภาษาหลอกภาษาโปรโมชั่นนะเพื่อให้วิชาชีพได้ขยายใหญ่โตมากขึ้นเขาใช้ภาษาคำว่าเดี๋ยวนึกก่อนไวอะไรไวทองไวทองเมื่อกี้ไปนึกถึงไวตกกระ แล้วเป็นนึกถึงใบตกเขียวโถ่ใบทองนะครับนี่แหละภาษาใบทองเขาบอกว่าขาดฮอร์โมนนะครับนะเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนไปแล้วจ้าเห็นไหมนะเป็นอาหารเสริมเข้าไปแล้วเห็นหรือยังเห็นไหมเขาบอกว่าใบทองขายที่นี่ขายของคนบ้านเราผลิตได้ไหมครับเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนมีไหมครับสั่งโดยตรงจากต่างประเทศมาดีผมไม่เคยกินดีผมว่าตระกูลผมไม่มีใครกินนะหรือกินก็ไม่รู้ด้วยไม่ได้ไปถามครับดีตระกูลผมไม่เคยกินคนในครอบครัวผมก็ไม่เคยกินพ่ออะไรวะทำไมถึงไม่กินโบราณบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูให้แน่แน่มันมีคำหนึ่งขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวขั้นปากนะพูดกับเพื่อนผมมากแล้วไม่เอาเพราะไม่เป็นมงคลนั้นท่านคิดเองนะดูวัวให้ดูหาง
ดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูแน่ๆให้ดูทั้งแม่และนางมันมีคำข้างหน้าเลยนะคำขยายข้างหน้าหลุดจากปากลุงออกก็สวยทั้งบ้านทั้งเมืองสิครับเพราะมันไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลโอเคนะเป็นที่รู้กันว่านั่นคือเรื่องของพันธุกรรมครับนะถ้าสายทานมาดีนะสายพ่อมาดีสายแม่มาดีโอเคคือความแข็งคือพันธุกรรมที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับเพราะทางด้านแพทย์ทุกวันนี้ก็เริ่มมาพันธุกรรมแล้วโรคกรรมโรคพันธุกรรมทุกเรื่องเอาไม่อยู่จึงใช้คำว่าเนอะนั่นก็เป็นพันธุกรรมโยนในพันธุกรรมไปแล้วมันดาต้าเบสของลุงออกพูดเรื่องพันธุกรรมให้ฟังนะครับนะมาจากพ่อทุกท่านทุกคนจำไว้เลยครับนะสืบสารพันธุกรรมมาจากฝ่ายแม่เศรษฐว่า 25% แม่ของเราก็มาจากพ่อแม่ของแม่ของเราแปลว่าแม่ของเราก็สืบสายพันธุกรรมเนี่ยมาจากแม่ของแม่ของเราฟังให้ทันนะฮะเราก่อนนะเริ่มต้นที่เราก่อนมันที่จะไม่งงเราแปลว่าท่านกับผมก็แปลว่าเราท่านก็ได้พ่อแม่ของท่านพ่อแม่ของผมโอเคนะมันไม่เหมือนกันนะมันตั้งต้นด้วยภาษาที่เหมือนกันเสียก่อนมันที่จะไปต่อได้เออถ้าตั้งต้นภาษาที่ไม่เข้าใจกันมันไปต่อไม่ได้จะงงนะพร้อมกันแล้วกันดูงอกสายของนางคำมีก็ต้องมีพ่อแม่ของนางคำมีแปลว่านางคำมีเนี่ยต้องรับเอาจากพันธุกรรมจากสายพ่อมา 25% แม่มา 25% นะไม่รู้มันถอนมาเรื่อยแหละครับนะถ้าเป็นต้นเรื่องรากเหง้านะมันดี 100% ยิ่งข้ามหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเนี่ยมันก็ยิ่งถอนลงคือแย่ลงนี้ดีกว่าพันธุกรรมหรือว่าส่วนดีก็ดีมากขึ้นด้วยส่วนแย่ก็แย่ลงด้วยแปลว่าทางลบก็ลบลงไปเรื่อยทางบวกก็บวกขึ้นไปเรื่อยโอเคไหมครับฝ่ายพ่อเหมือนกันพ่อลุงหอกนายจูมนะนายจูมพ่อแม่ลุงหอกนายจูมก็รับมาจากแม่นายจูม 25% เหมือนกันจากพ่อนายจูมก็ 25% เหมือนกันเห็นไหมครับมาเป็นของนายจูมเขามีเชื้อที่แข็งแรงโอเคไหมครับแปลว่านายจูมกับนางคำมีเนี่ยนะเขามีเชื้อที่แข็งแรงนะถึงจะได้รับมาเวลาชีวิตจริงเขาอีก 50% ไงนะเขาก็ทำอะไรของเขาละก็ชาวนาไม่แข็งแรงแน่ไงนะครับถ้าชาวนาไม่แข็งแรงเอาอะไรมากินนะพี่เห็นไหมคือความแข็งแรงมันมาจากพันธุกรรมโอเคไหมครับจำไปหลักนิดหนึ่งทีนี้กลับมาถึงลูกหงอกก็รับจากพ่อแม่รับจากนายจูมา50ขออภัย 20% เนี่ยความแข็งแรงทางผ่านกระบวนการเผาพันธุ์นะครับรับจากนางคำมีก็ 25% มารวมกับตัวลุงหงอกเองมีทั้งหมด 50% เห็นไหมฮะรวมนั่นก็เป็น 100% โอเคไหมครับลุงหงอกมีภูมิต้านทานที่ว่านี้ 100% เกิดไหมไม่เกิดหัวทิ่มกลางทุ่งนาคือขี้เขินโอ้โหมันทูอินวันเลยกับโลกใบนี้จะให้ว่าไงพี่เพราะนั้นคำถามมีว่าทำไมลุงหงอกจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดก็คือตรงนี้ชัดอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเบื้องเริ่มเทิมเลยเห็นไหมมาจากเผ่าพันธุ์เห็นไหมครับยังไม่พอยังมีหลักการคิดมีวิธีคิดอีกชั้นหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันยังทำลุงหงอกอะไรไม่ได้โอเคไหมครับไม่ว่ามันจะเรียกว่าเชื้อราเชื้อโรคไม่รู้ล้วนหมดก็แล้วกันให้มึงรามาเลยกินให้ดูปราบไปเยอะเลยเชื้อราเนี่ยรู้ไหมคำว่าเชื้อรานี่กระดาปราบยากมากนะฮะเชื้อรารู้จักสะเก็ดเงินไหมพี่นั่นแหละให้ตัวชาราสะเก็ดเงินเนี่ยคือเชื้อราให้รู้ไว้นั่นแหละลูกงอกปราบมาเยอะแล้วสองฝ่ามือนี่นะครับแล้วจะหาว่าขี้คุยทำไมมันถึงปราบยากนักไงเชื้อราบอกเลยว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นพืช
ครึ่งหนึ่งมันเป็นสัตว์มันคุยไม่รู้เรื่องเออถ้าเป็นสัตว์มันคุยได้รู้เรื่องหมดจากสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะเรียกมันว่าไวรัสก็ได้ลุงออกคุยมันรู้เรื่องหมดสัตว์ตัวเล็กน้อยที่เขาเรียกว่าไวรัสลุงออกคุยกันรู้เรื่องหนึ่งนี่คุยด้วยวิธีไหนเฮ้ยมันเป็นเคล็ดของลุงออกอยากได้ก็ตามมาให้ใกล้สิครับจะบอกวิธีให้อยากได้ไหมล่ะจะถ่ายทอดให้ตัวเคล็ดอยากได้ก็จะถ่ายให้ได้ก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าโอเคไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมลุงออกจึงไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคมิตรสัตว์โลกไอ้แม่ก็เพราะตรงนี้แหละที่มาที่ไปไอ้ภูมิแพ้ภูมิเพิดที่เขาว่าเนี่ยแกนะเอาละไปต่อ จะเป็นเรียกว่าไวรัสก็ได้จุลินทรีย์ก็ว่าได้แบคทีเรียก็ว่าได้มาเลยท้ามันด้วยไอ้ที่เขาว่ามะเร็งมะเร็งเนี่ยท้ามันด้วยเนี่ยจะจัดการอย่างนี้มันเกิดมาท้าทายอย่างลุงเออแต่ดีนะไม่ให้ใครเดือดร้อนรักษาตัวเองได้ก็ยังรักษาผู้อื่นต่างหากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่พูดถึงกันประจำเพื่อให้ตรงนี้ครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะยิ่งมาค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์โอ้โหมันก็ไปกันใหญ่สิครับมันกี่แรงบวกอะพี่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเรื่องภูมิแพ้ภูมิเนี่ยอ่านไปอ่านมามันก็วนสุดท้ายแล้วตายหาเลยกูไม่อยากจะอ่านแล้วมันเข้าตัวหมดมันไม่ผิดหรอกไม่งั้นก็ไม่ผิดไม่ว่าใครมาอ่านก็เข้าตัวหมดหรือว่าไม่เข้าอย่างเดียวคือลุงออก ไม่มีสิทธิ์เข้าตัวลุงออกได้หลายคนใช่ไหมเมื่อเพิ่งมิน่านะตั้ง 40% ของประชากรของโลกที่เขาว่าตั้ง 4,000 ล้านคนแหละเอ้ยประมาณ 3,000 ล้านพันคนกว่าครับจะไปต่อได้ไหมเนี่ยถึงบอกวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปต่อไม่ได้แล้วจ้ากลับมาเถอะครับพี่ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเพื่อที่จะก็ให้พลังงานแก่มันสิไอ้จะเป็นเชื้อราจะเป็นเชื้อโรคที่เขาว่าถ้ามันกินอิ่มนอนหลับมันจะมาทำอะไรเราใช่ไหมเพราะพวกนี้ก็ต้องการพลังงานอย่าข้ามพลังงานครับไวรัสมันก็ใช้พลังงานรักษาชีวิตของมันจุลินทรีย์ก็เหมือนกันก็ต้องการพลังงานรักษาชีวิตมันในเมื่อลุงหงอกมีพลังงานมากมายมหาศาลนะมันก็มากินมาอยู่ที่นี่แหละลุงหงอกนอนนิ่งแต่หาโอ้ยสบายใช่ไหมครับใช่ไหมเออถ้ามันกินอิ่มนอนหลับแล้วมันจะทำอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรเรานี่แหละคือภาษาลุงหงอกนะไปแล้วกลับให้ได้กรุณาพิจารณาตามนี้ลองดูสิครับว่าต่อไปมันจะเลิกพูดสักทีนึงโรคนั้นโรคนี้ทีนึงใช่ไหมครับมัวแต่อมโรคนั่นไหวละพี่โอ้โหคนนั้นต้อง 4-5-6-7-8 โรคโอ้ยมันจะมาทำอะไรได้มนุษย์เออแค่ไหมพี่พอไหวไหมครับวันนี้ใครดูคลิปวันนี้หรือเมื่อวานก็จำไม่ได้มีคนนึงเข้ามาจากสุพรรณหูลมออกหูดูคลิปเอาเองแล้วโอ้โหกว่าผมจะใส่ความเข้าใจเข้าไปได้ถ้าเป็นการกวาดลานวัดกวาดมาจากริมวัดต้อนเข้ามาตักทีไม่หมดโอ้โหทั้งต้อนทั้งตักเท่ากับเท่าไหร่จนกระทั่งลุงคนนี้ว่าเนี่ยมันหายไปได้ไงท่านบอกว่าจิตวิทยาคงบอกว่าจิตวิทยาอันที่หนึ่งนะนี่สองไสยศาสตร์ถามว่าไสยศาสตร์ลุงออกจุดธูปจุดเทียนไหมเนี่ยมีคาถาไหมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วจิตวิทยาได้ยังไงก็เลยบอกอันนี้คือจิตศาสตร์ลุงจิตศาสตร์นี่คือจิตศาสตร์วิชาศาสตร์ชั้นเอกของโลกศาสตร์ด้านจิตเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้หายได้ขนาดไม่มีเดินเซมึนหน้าตัวมึนเดินเซโอ้โหที่แรกผมนั่งปุ๊บ
มานั่งข้างผมบอกว่าลุงผมเห็นแต่ท่าเดินมาแล้วผมทักคำแรกเลยห้ามหยุดหายใจที่นี่นะเดี๋ยวงานจะเข้าพอดีก็มีลูกเข้ามาด้วยห้ามหยุดหายใจนะผมดูคนดูง่ายนะครับบอกให้ทราบว่าเวลาผมทักอะไรต่างๆนานเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าอย่าหยุดหายใจนะเกือบไปละครับเกือบหยุดหายใจละครับต่อหน้าลูกหลานกันเกือบหยุดหายใจละครับพอดีผมรู้ทางของมือเปล่าแล้วเนี่ยครับคนไหนสังเกตคลิปไปดูแหละลุงชื่ออะไรประเทืองไหมลุงมันจะชื่อประเทืองนั่นแหละครับก็โอเคก็ถือว่าหูอื้อหูลมออกหูแล้วหยุดได้ถึง 98% ก็เรียกว่าหูรู้เฮ้ยหูรั่วสิหูรู้หูรั่วหูรู้อ้าวลมออกหูฟังให้ดีนะครับฟังนะครับในร่างกายมันมีดินน้ำลม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 ไม่ออกแย่เหมือนกันนะพี่ลมออกไม่หยุดแย่เหมือนกันนะพี่เห็นไหมลมไม่ออกปกติเวลากินเข้าไปแล้วมันเอิกอากออกทางปากบ้างออกทางปากเอาเจ้าพยาบ้างใช่เปล่าครับเนี่ยลม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 ถ้ามันออกทางปากเอาเจ้าพยามันไม่ออกมันก็ตีขึ้นออกทางปากเอออาเอออากนะครับลมเห็นไหมลุงออกจับคนเนี่ยอกอ้าอกอ้าเลยครับจะบอกให้ทราบไว้มาเยอะแล้วทำมาหยุดเยอะแล้วทำมาหยุดอ้า